่งรู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเพิ่งรู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อหัวใจสนับสนุนโดยมิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญผมกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเหรอคุณก็กลับมาแล้วสิไม่งั้นใครจะมายืนอย่างนี้ล่ะจ๊ะนี่ไหนบอกว่าไปประชุมไงทำไมไปกินเหล้ามาล่ะนี่กินเหล้ากินบุหรี่หึงเลยนะผมพูดงั้นจริงจริงดิในห้องประชุมนี้ก็คงให้กินเหล้าได้หรอกนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะ สะใจพี่ไม่คิดว่าแหวนจะมารับพี่จริงๆนะเนี่ยมาเพราะเห็นแกของฝากเถอะแล้วนี่พี่ทูจะกลับบ้านได้ปะโหยังไม่อยากกลับตอนนี้กลับไปตอนนี้เจอดาวแน่ๆเลยอ่ะพี่ขอไปนั่งที่ออฟฟิศแหวนก่อนได้ไหมจะได้เอาของฝากไปให้ดังด้วยได้แต่ว่าเดี๋ยวแหวนขอแวะที่ร้านคุณลายสิงห์ก่อนนะแหวนต้องไปเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงานได้แหวนไปไหนไปเลยจัดไปพี่ไปด้วยแต่ตอนนี้พี่ง่วงมากของงี้ก่อนนะเอาเลยฝันดีนะแหวนนะโอ้เร่งแอร์ดิแอร์ร้อนโคตรร้อนเลยเนี่ยปิดเลยดีกว่าไม่เอาเปิดหลับไปละเจอกันทำไว้ดีนอนไปละบายเลยนะคะตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหมหลับตาฝันเห็นสองเราบ้างไหมพอพอแล้วด้วยโอ้โหวัยรุ่นยุค90บ่งบอกถึงวัยฉันไปคุณฮัลโหลคุณฉันกำลังไปที่ร้านแล้วนะไม่น่าจะเกิน5นาทีก็ถึงละไกลมากโอเครับทราบคุณมาได้เลยนะตอนนี้ผมให้ดาวมานั่งเล่นๆที่ร้านแล้วอุ๊ยลักษณะจะนัดแนะกันนะคะคุณดาวนี่นะคะตอนงานลูกรักจัดดอกไม้นะคะคุณสิงห์กับคุณแหวนนะคะมีการส่งดอกไม้ส่งกันไกลให้กันอยู่2คนพี่นวลยืนอยู่ข้างๆนะคะเขินเขินค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นติ่งเป็นเนื้อร้ายนี่ก็ไม่รู้ค่ะอย่าอ้างเลยพี่นวลตัวเองอ่ะข้อเข่าไม่ดียืนนานๆแล้วมันปวดเข่าใช่ป่ะจ้ะไอ้ฝัดเปียกเอ้าพอกันทั้งสองคนนั่นแหละพี่นวลผมว่าอะไรอย่างดีพี่ไปซื้อกาแฟให้ผมที่หน้าหมู่บ้านหน่อยได้ป่ะอ๋อค่ะเปียกเดี๋ยวไปช่วยพี่นวลถือด้วยนะเอาอเมริกาโน่เย็นมาให้คุณแหวนเพชรนะได้ค่ะส่วนของผมเอานมเย็นค่ะถ้ามีเค้กมีอะไรก็ฝากพี่ดูด้วยแล้วกันดาวอะไรเปล่าไม่เอาอ่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวคุณไปซื้อให้เนาะเปียกเดี๋ยวไปไม่ต้องรีบกลับนะเพราะว่าคุณสิงห์กับคุณแหวนเนี่ยจะได้จู๋จีกันนานแก่เฮ้ยจู๋จีอะไรดาวก็อยู่ขอทำงานค่ะงานก็งานค่ะไปฝัดเปียกตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหมพี่สิงห์เดี๋ยวเขามานี่จะคุยอะไรกันเปล่าอ่ะดาวกลับก่อนได้นะไม่มีอะไรแค่เคลียร์เรื่องงานกันนิดหน่อยดาวอยู่ได้จะได้ไม่เหงาด้วยโอเคอ
ดาวคือพี่ให้คุณแหวนเขานัดทุกมาที่นี่เองแหละนัดมาทำไมก็เราสองคนจะได้คุยกันหน่อยแต่ดาวไม่มีอะไรจะคุยกับมันนี่แหวนแหวนหลอกพี่มาใช่ไหมใช่ทำแบบนี้ทำไมวะก็แหวนคุยกับคุณสิงห์มาตั้งนานแล้วอะเรื่องปัญหาพี่กับดาวอะใช่คือพี่เองก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะยิ่งนับวันมันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่ก็เลยคิดว่าต้องนัดเราสองคนมาคุยกันหน่อยจะได้คุยกันว่าจะเอาไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นดีพี่เองก็ไม่สบายใจนะที่เห็นดาวต้องเป็นแบบนี้คุณแหวนเองก็ไม่สบายใจที่ทุกก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ดาวว่าเราสองคนไม่มีอะไรต้องคุยกันอะตัวพี่ทูเองเขาก็คงไม่ได้อยากคุยอะไรกับดาวหรอกมั้งเพราะขนาดไปต่างจังหวัดตั้งหลายวันยังไม่คิดโทรกลับมาเลยไอ้คนรอแม่งก็รอไปดิเลี้ยงลูกไปคนเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันนะดาวก็ไม่ได้คิดที่จะโทรไปรบกวนอะไรเขาหรอกเพราะเดี๋ยวเขาก็คงไม่มีสมาธิทำงานดาวแต่คนที่คิดไม่ได้แม่งก็คิดไม่ได้จริงๆว่ะดาวใจเย็นๆเฮ้ยทำงานไงทำงานหรือมีคนอื่นวะก็บอกว่าทำงานไงนี่มึงเป็นมินิมาร์ทหรือไงถึงทำงานตลอด24ชั่วโมงอ่ะมึงไม่ขี้มึงไม่เยี่ยมบ้างเลยหรือไงดาวจะโทรมาสัก30วิจะตายห่าหรือไงวะงานมันจะเจ๊งหรือไงดาวพูดดีจะพูดแบบเนี้ยแล้วจะทำไมวะเชื่อใจกันบ้างดิวะแล้วมึงทำตัวให้น่าเชื่อใจเหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆดาวที่นายสองคนมาคุยกันเนี่ยให้คุยกันดีๆไม่ใช่ด่ากันแบบนี้พี่สิงห์อย่ามายุ่งไหนๆก็ไหนๆละใส่แม่ให้หมดเลยทีเดียวดีกว่านี่สรุปมึงมีคนอื่นใช่ป่ะเฮ้ยบอกไม่มีก็ไม่มีไงอย่ามาตอแหละได้ป่ะดาวพูดกับพี่ดีๆดาวใจเย็นๆก่อนจะได้คุยกันได้ไงนะก็มึงมันตอแหละไงมึงจะไม่มีคนอื่นยังไงขนาดมาเนี่ยยังต้อนผู้หญิงไปรับเลยเฮ้ยดาวนี่แหมรุ่นน้องพี่รุ่นน้องรุ่นน้องท้องชนกันน่ะเหรอเฮ้ยยังไงเออกูมีชู้เคยได้กันแล้วพอใจยังสะใจยังมึงพูดว่าอะไรนะกูมีคนอื่นกูได้กันแล้วจิ้มคันน่ะแซ่บกับมึงด้วยไอ้ผีไปกันใหญ่แล้วอะไรเซ๊ะอะไรอะไรอะไรไป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 อยากบ้ากันใช่ไหมอยากบ้ากันก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยแหวนแหวนเป็นโอเคเปล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณก็บ้าไปแล้วบ้าเฮ้ยเร็วจุดจุดตัวอยู่ตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยคุณแหวนไหนบอกว่าช่วยกันนะไม่ยุ่งมือคนเดียวเหรอเฮ้ยช่วยกันห้ามไงมันไปร่วมวงด้วยอ่ะมันพาไปขอโทษเดี๋ยวฉันซื้อคืนให้ก็ได้บ้างนะไม่ได้เสียดายเรื่องเงินหรอกแต่ผมสงสารเขาดิดูดิเขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยจริงๆก็ได้ใช้แล้วนะก็ได้ใช้ตีหน้ามันไงยังไงจะไม่จบใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยทูทำแหวนซวยไปด้วยยังไม่พออีกเหรอพี่รู้นะทำยังไงเราสองคนก็ไม่คืนดีกันทำยังไงก็จะเลิกกันอยู่ดีใช่ไหมที่พี่นัดเราสองคนมาเพราะว่าพี่กับแหวนมีทางออกให้กับปัญหานี้แล้วแต่ต้องให้ทั้งสองคนเนี่ยมารับรู้พร้อมกันพี่กับคุณแหวนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้
แล้วผมต้องทำยังไงครับทุกกับดาวอยู่บ้านเดียวกันไปก่อนได้ไหมพี่ไม่อยากให้พ่อรู้ว่าเราสองคนเลิกกันแล้วเวลาอยู่ต่อหน้าพ่อช่วยทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยแล้วตอนนี้พ่อเริ่มสงสัยเราสองคนแล้วนะว่ามีปัญหากันพ่อมาถามจากพี่ตลอดพี่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ตลอดหรอกนะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันพี่รู้ถ้าอย่างนั้นช่วยประคับประคองความรักไปก่อนได้ไหมถือว่าพี่ขอและที่สำคัญที่สุดนะเรื่องนี้ขอให้รู้กันแค่นี้ห้ามคนนอกวงนี้รู้เด็ดขาดพี่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูพ่อตกลงตามนี้นะโอเคเฮ้ยนี่จะไม่มีใครช่วยนวลเก็บกวาดเลยใช่ไหมคะยกเท้าด้วยค่ะยกเท้าด้วยค่ะสนับสนุนโดยมิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญน้องแกแต่งงานลูกหนึ่งเหลือแต่สิ่งลูกรักเนี่ยแกมีลูกน้องสวยๆเลขาสวยๆโสดๆนิสัยดีๆเนี่ยแนะนำให้สิ่งมาหน่อยไหมไม่รู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเพิ่งรู้ว่ามีความรักเจ้าของไม่อยากมีคนจับจองก็เลยไม่คิดจะมองคนไหนก็ยังโสดอยู่ทั้งนี้ก็ดีก็ยังสบายแต่มันยังไงยังไงเมื่อพบเธอ